ต้นหอมเคลียร์กันชัยไม่ได้ฉเดือดรับคำตำหนิขอโทษสังคมปัดพูดถึงต่อปอดสายต้นหอมเคลียร์ภาพดราม่าบนเรือทริปภูเก็ตกันชัยยันไม่ได้ฉเดือดต้นหอมดีเจสาวน้อมรับคำตำหนิแจงชัดรูปหมู่แก๊งดาราไม่ใช่งานวันเกิดมะตูมปัดพูดถึงนักข่าวต่อลั่นอยากขุดอะไรอีกจัดมาพร้อมแก้ต่างหนุ่มกันชัยเผยถึงกรณีพูดเตือนภาพบนเรือที่มีดีเจต้นหอมสกุลตลาพร้อมทั้งกลุ่มเพื่อนทั้งดีเจมะตูมเตชินรัศมีแขลูกเกดเมธินีเพื่อนคนบันเทิงและครอบครัวเป็นภาพในเรือขณะไปเที่ยวทริปภูเก็ตเมื่อวันที่ 1-3 มกราคมนำมาลงโซเชียลโดยไม่มีการใส่หน้ากากไม่รักษาระยะห่างว่าต้องยอมรับว่าไม่เหมาะสมไม่สมควรเพราะคนบันเทิงเป็นผู้ชี้นำสังคมแต่กลับมาทำเสียเองต้องน้อมรับคำตำหนิกันชัยเตือนไม่สมควรภาพมะตูมแก๊งคนบันเทิงต้องน้อมรับถูกตำหนิดีเจต้นหอมโพสต์เดือดด่าเอารูปเก่ามาผสมใหม่แจงชัดหลังแห่แชร์สนั่นจนกลายเป็นประเด็นว่าหนุ่มกันชัยชะดีเจต้นหอมนั้นล่าสุดในรายการข่าวเที่ยงวันทันเหตุการณ์ทางช่องสามหนุ่มกันชัยพิธีกรข่าวได้ต่อสายถึงดีเจต้นหอมพูดคุยถึงเรื่องดังกล่าวโดยดีเจต้นหอมชี้แจงว่าทริปไปภูเก็ตเป็นทริปครอบครัวเราครอบครัวพี่ลูกเกดตลอดระยะเวลาการท่องเที่ยวมีการใส่หน้ากากกันมาตลอดมีวันนั้นที่อยู่บนเรือน้อมรับความประมาทเลื่อนเล่อของตัวเองยอมรับความผิดน้อมรับคำติติงจากประชาชนเลยไม่มีข้อโต้แย้งเลยอันนี้เราละหลวมจริงๆเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ก็อยากให้ทุกคนในทริปนั้นสบายใจได้นอกเหนือจากนั้นเรามีการป้องกันจริงๆทริปนี้ดีจะมาตูมตามมาเมื่อวันที่3มกราคมเราเจอเขาวันสุดท้ายวันที่3มักซึ่งทำลายการติดโควิดของมะตูมคือวันที่9มกราคมแกมีการใช้ภาพนี้มาบอกว่าเป็นวันเกิดมะตูมแล้วดาราไปร่วมเยอะแยะดารากังวลทั้งวงการแล้วซึ่งไม่ใช่เลยเกิดผลกระทบกับบุคคลในภาพค่อนข้างเยอะอยากชี้แจงตรงนี้เท่านั้นกันชัยถามว่าเรื่องนี้แยกเป็น2ประเด็นภาพนี้ไม่ใช่งานวันเกิดมะตูมแต่เรื่องการถ่ายรูปการไม่เว้นระยะห่างไม่ใส่หน้ากากอนามัยเรื่องนี้ยอมรับต้นหอมกล่าวว่ายอมรับว่าเป็นความหละหลวมของตัวเองยอมรับผิดจริงๆเราอาจจะมองเป็นทริปครอบครัวของเราแต่วันนั้นมะตูมก็ถือเป็นคนนอกที่เข้ามาเราก็ควรระวังให้มากกว่านี้เมื่อถามถึงข้อความที่โพสต์ด่าแรงมีคำว่าเหี้ยออกมาต้นหอมแจงว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างรุนแรงไม่ได้ดื้อแพ่งตะแบงว่ามาด่าฉันทำไมเรื่องไม่ใส่หน้ากากเรื่องไม่รักษาระยะห่างอันนี้ยอมรับอะไรผิดยอมรับผิดจริงๆแต่การที่หอมจะด่าใครสักคนแสดงว่ามันต้องมีเหตุผลของคนนั้นที่สมควรได้รับเมื่อถามว่ากำลังจะบอกว่ามีคู่กรณีคุณเอาภาพนี้ไปตั้งป้อมเล่นงานคุณต้นหอมบอกว่าหอมจะเป็นคนยังไงอยู่ที่ออกจากปากใครถ้าปากคนที่เกลียดหอมยังไงหอมไม่มีวันดีอยู่แล้วหอมไม่อยากแตะแกเรื่องไม่ใส่หน้ากากไม่รักษาระยะห่างหอมยอมรับผิดจากนี้จะระวังให้ความสำคัญมากกว่านี้ต่อไปการ์ดไม่ตกเพื่อความสบายใจของคนที่ไปร่วมงานกับคนที่มีภาพถ่ายในรูปตอนนี้ทุกคนทยอยตรวจและรอผลโควิดบางส่วนที่ตรวจไปแล้วผลเป็นลบทั้งหมดไม่มีใครติดโควิดกันชัยถามว่าไม่เกี่ยวข้องกับนักข่าวต่อ
ใช่หรือไม่ต้นหอมหัวเราะบอกว่าไม่อยากพูดถึงไม่คาดหวังว่าจะมีคนมารักหอม 100% ต้องมีคนเกลียดหอมวินาทีนี้เป็นวินาทีทองคนที่เกลียดหอมจะขึ้นมาทำลายไม่เป็นไรอยากทำลายขุดมันขึ้นมาหอมมีหน้าที่แก้ต่างเรื่องไม่ใส่หน้ากากไม่รักษาระยะห่างขอโทษสังคมต่อไปนี้ไม่ทำอีกแล้วหอมจะระวังมากยิ่งขึ้นเข้าใจพี่หนุ่มบอกเรื่องชี้นำสังคมพี่หนุ่มไม่ได้เฉลือดกันชัยกล่าวด้วยว่าจริงๆอยากเตือนหลายๆคนไม่ใช่แค่ต้นหอมพูดอย่าหาว่าผมกระแดะเพื่อนๆในวงการบันเทิงเวลาไปต่างจังหวัดไปนอกสถานที่ไปถ่ายรูปร่วมกันแล้วออกมาเหมือนเราเป็นคนของสังคมพอชี้นำสังคมเขาว่ากลับมาอาจจะต้องมีการน้อมรับด้วยต้นหอมอยากบอกแฟนๆมาขอดาราถ่ายรูปก็อึดอัดใจถ้าดาราจะบอกว่าให้ใส่หน้ากากเว้นระยะห่างก็ขอให้เข้าใจด้วยเช่นกันดราม่าเลยซาร่า AF ถูกชาวเน็ตติงเจอร้านคาเฟ่ถามกลับไหนบอกจะกักตัวทันทีซาร่า AF ตรวจโควิด-19 ไม่พบเชื้อหลังได้เจอกับดีเจมะตูมถูกชาวเน็ตติงโผล่ร้านคาเฟ่กับเพื่อนหลังบอกจะกักตัวทันทีหลายคนแสดงความคิดเห็นควรต้องกักตัวเพราะอาจรับเชื้อแต่ยังตรวจไม่พบหลังจากที่ดีเจมะตูมได้แจ้งข่าวติดเชื้อโควิด-19มีกลุ่มดารานักแสดงที่ทำงานร่วมกันต่างเดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19กันทุกคนแล้วซึ่งผลของทุกคนเป็นลบและยังต้องกักตัวอีก14วันเพื่อความปลอดภัยและความสบายใจของทุกฝ่ายซึ่งหนึ่งในนักแสดงที่ได้เจอกับดีเจมะตูมคือซาร่า AF หรือซาร่านลินโฮเลอร์ที่ได้เดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 เช่นกันและผลออกมาเป็นลบไม่พบเชื้อแต่อย่างใดซึ่งเธอได้โพสต์ข้อความไว้ผ่านไอจีเมื่อวันที่21 มกราคม 2021ตรวจแล้วไม่พบเชื้อนะคะขอบคุณกำลังใจดีๆที่น่ารักมากขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยนะคะหมดเวลาตรวจแล้วก็ยังรอตรวจให้น่ารักมากมากแกอย่างไรก็ตามขอกักตัวเองต่อเพื่อความปลอดภัยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเป็นกำลังใจให้เจขีดล่างมาทูมต่อไปนี้ดูแลตัวเองดีๆอย่าชะล่าใจโดยซาร่าได้แจ้งไว้ว่าจะทำการกักตัวแต่ปรากฏว่ามีชาวเน็ตเจอเธอกับเพื่อนที่คาเฟ่แห่งหนึ่งพร้อมกับตั้งคำถามเธอว่าไหนบอกว่าจะกักตัวพร้อมกับบอกว่าจะพบปะแค่ช่วงเวลาสั้นๆก็ควรจะกักตัวทันทีเพื่อความปลอดภัยแล้ววันนี้เมื่อดูความเคลื่อนไหวของซาร่าพบว่าเธอเริ่มกักตัวเองเป็นที่เรียบร้อยมีเสบียงอาหารพร้อมและเรื่องดูซีรีส์ออนไลน์อีกด้วยเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเลยนะคะเรื่องราวน่ารักสามเณรสงการบ้านถึงอาจารย์ปันปันสุทัตตาอ่านแล้วยิ้มตามเลยเรื่องราวดีๆผ่านรายงานของสามเณรที่เขียนส่งอาจารย์ปันปันสุทัตตาเจ้าตัวอ่านแล้วยิ้มชื่นใจเหลือเกินพร้อมกับสิ่งนี้ทำให้เป็นวันที่ดีมากทำเอาหลายคนอ่านรายงานการบ้านของสามเณรที่เขียนส่งให้อาจารย์ปันปันสุทัตตาแล้วมีรอยยิ้มเปื้อนที่หน้าขึ้นมาทันทีเลยเพราะในการบ้านที่สามเณรน้อยได้บรรยายถึงอาจารย์ปันปันที่มาสอนหนังสืออยู่เป็นประจำโดยบอกว่าสามเณรจะเรียกว่าพี่ปันปันพี่เป็นดาราแต่ไม่ถือตัวว่าเป็นดาราเลยและยังได้บรรยายอีกว่าเมื่อในวันแม่อาจารย์ปันปันยังมาในฐานะแม่ของสามเณรทำให้สามเณรหายคิดถึงคุณแม่ไปเลยหลังจากที่ปันปันได้อ่านแล้วเจ้าตัวได้ตรวจแก้คำผิดให้ด้วยพร้อมกับเขียนบรรยายความรู้หลังได้อ่านโดยบอกว่ารายงานของน้องเนนอ่านแล้วชื่นใจเมดไมเดย์จริงๆค่ะส
สาธุนะคะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทของนักแสดงสาวปันปันสุทัตตาที่เธอได้ทำมานานแล้วตั้งแต่เธอยังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยกับการไปเป็นอาสาช่วยสอนภาษาอังกฤษให้กับสามเณรที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคลเรื่องราวดีๆของปันปันสุทัตตาที่ไม่เคยรู้มาก่อน